ภาพความสวยงามของซุ้มไฟบนถนนท่าแพอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่เทศบาลนครเชียงใหม่จัดทำขึ้นเพื่อตกแต่งเมืองเฉลิมฉลองประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ประจำปี2567นำเสนออัตลักษณ์ล้านนาในรูปแบบชุดซุ้มประดับไฟมงคลเฉลิมพระเกียรติภายใต้ชื่อพิงคราชภักดีเฉลิมพระจักรีทีคายุโกล่าสุดจังหวัดเชียงใหม่มียอดการจองโรงแรมที่พักกว่า185แล้วนะคะคาดว่าในช่วงเทศกาลยี่เป็งก็จะมีเงินสะพัดมากกว่า1,000 ล้านบาททางภาคเอกชนและภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่แถลงการยกระดับเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่ให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์สู่เทศกาลนานาชาติในปี2567ภายใต้แนวคิดล้านนาบูชาและแสงไฟเชื่อมโยง4กิจกรรมหลักพร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในเทศกาลผ่านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจร่วมฟื้นฟูเมืองหลังน้ำท่วมรวมทั้งตอบสนองต่อนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศภายใต้ฐานอัตลักษณ์ของท้องถิ่นค่ะนะคะเทศกาลก็จะเป็นอะไรที่พี่มองดูว่าถ้าได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนหรือประชาชนที่มีวัฒนธรรมมันเป็นประวัติศาสตร์อยู่แล้วเป็นวิถีชีวิตอยู่แล้วก็จะเล่าเรื่องได้ถูกประเด็นมากกว่าเพราะบางทีการเล่าด้วยกิจกรรมอย่างเดียวเหมือนทางเทศบาลทำเหมือนเป็นอีเวนต์2 วันอย่างเงี้ยค่ะพี่มองดูว่ามันไม่สามารถพัฒนายกระดับหรือเพิ่มศักยภาพในเรื่องของการสร้างเศรษฐกิจโดยใช้เทศกาลเป็นตัวนำนางพัสลินเสวตรัตน์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่บอกว่าหลังจากเชียงใหม่ประสบอุทกภัยเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและตอนนี้อยู่ในช่วงฟื้นฟูเศรษฐกิจเทศกาลยี่เป็งหรือว่าลอยกระทงก็จะเป็นกิจกรรมในช่วงต้นฤดูการท่องเที่ยวก่อนหน้านี้ททใช้งบประมาณการกระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านโครงการแอ่วเหนือคนละครึ่งก็มีผู้ใช้บริการบ้างแล้วค่ะก็ได้รับความสนใจแต่ยอมรับว่าอาจจะติดขัดปัญหาบ้างจึงขออภัยประชาชนและนำข้อผิดพลาดไปแก้ไขค่ะ